คำพ่อสอนสั่งให้เราอยู่อย่างพอเพียงให้เรานั้นเลี้ยงเดินเบี่ยงจากสิ่งฟุ่มเฟือพอใจในตัวไม่เมามัววัตถุเพ้อเจ้อเป็นอยู่แบบไม่เหิมเหอแล้วเราจะเจอเส้นทางสีทองพอมีพอกินไม่ทวินสิ่งใกล้เกินกว่าทำใช้เก็บหาสร้างฐานะอยู่บนคันลองสัดส่วนปัจจัยย่อขยายจัดให้ถูกต้องสินทรัพย์เรามีกายกองจงอย่าเดินย่องเข้าหานี่สินองค์พ่อแผ่นดินทรงอยู่กับดินให้เป็นแบบอย่างตระหนักและทรงชี้ทางพวกเราจงฟังอย่ามองข้ามดินอยู่กับความจริงทำได้พลิ้งพิงเห็นผลทั้งสิ้นต่างชาติได้รู้ได้ยินเขายังทวินอยากทำอยากมีพอเพียงเพียงพอทำนี่นอชี้เป็นคำตอบเห็นองค์ประกอบชัดเจนทุกกรณีเดินตามรอยพ่อเราเถิดหนอชาวไทยน้องพี่พอเพียงกับตัวเรามีแล้วชีวิตไทยจะมั่นคงและทรงชี้ทางพวกเราจงฟังอย่ามองข้ามดินอยู่กับความจริงทำได้เพียงพิงเห็นผลทั้งสิ้นต่างชาติได้รู้ได้ยินเขายังทวินอยากทำอยากมีพอเพียงเพียงพอทำนี่นอชี้เป็นคำตอบเห็นองค์ประกอบชัดเจนทุกกรณีเดินตามรอยพ่อเราเถิดหนอชาวไทยน้องพี่พอเพียงกับตัวเรามีแล้วชีวิตไทยจะมั่นคง